สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการฝาแฝดนะครับถามว่าไหนฝาแฝดของผมล่ะครับนี่ไงครับทั้งที่ในใจมันร้องบอกว่ารักแต่ฉันหลายคนอาจจะเรียกฝาแฝดของผมว่าพี่ณเดชน์คูกิมิยะนะครับแต่ว่าคนที่สนิทกันนั้นนะครับเขาเรียกว่าพี่แบร์นะครับแต่ว่าคนที่สนิทไปกว่านั้นนะครับเขาเรียกว่าพี่ลี่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมสนิทจัดครับผมไปเรียกว่าพี่ลี่ครับผมมันจะออกเสียงยากนะครับคนแบบคนเป็นฝาแฝดกันจะคุยกันรู้เรื่องพี่ลี่ล้อเล่นล้อเล่นวันนี้ครับเราจะมาแกล้งเก๋หลอกเก๋ไปถ่ายโฆษณากับพี่ณเดชน์ครับผมหลายคนคงว่าโอ้ไปถ่ายกับพี่ณเดชน์เลยเหรอไม่เชื่อผมพูดจริงแบบถ่ายโฆษณาทีวีเลยออกทีวีเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงของมอนะคือวันนี้เลิกเร็วเรียนแต่คาบเช้าเก๋ก็เรียนแต่คาบเช้าเดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จเนี่ยเราจะใส่ชุดนักศึกษาไปถ่ายโฆษณากันเลยเพราะว่าทางด้านนู้นอ่ะเขาเตรียมงานกันหมดแล้วเขาว่าให้เก๋ไปถ่ายโฆษณาชุดนักศึกษาพอดีก็เลยเนียนๆไปผมก็เลยหลอกเพราะว่าเก๋ไม่มีทางเชื่อได้เลยว่าคนอย่างเก๋จะได้ถ่ายโฆษณาคู่กับฝาแฝดผมอ่ะไม่มีทางเลยเดี๋ยวรอเก๋มาเนี่ยนี่ฮะเก๋มาแล้วเลิกเรียนถ่ายโฆษณาโฆษณาไม่บอกแล้วรู้ได้ไงว่าต้องมาเจอเขาตรงนี้พี่ประจำของเราพี่ประจำของเราเหรอเก๋รู้จักฝาแฝดเขาปะฝาแฝดที่พัดพากันตั้งแต่เด็กอะใช่เอ้าไม่รู้จักเหรอที่หน้าตาคล้ายๆเขาอะแล้วเขาจะไปรู้ไหมเนี่ยรู้ที่ไม่เขาจะบอกก่อนฝาแฝดเขาว่าชื่อว่าพี่ณเดชน์คูกิมิยะหน้าตาเหมือนกันนะไปเขาเล่นไปตั้งแต่ยุคพี่ณเดชน์ที่นี่แล้วตอนนี้มันเล่นมุกอะไรดูดูเดี๋ยวทำอะไรดูเก๋อยู่ตรงกลางนะเขาจะเรียกฝาแฝดเข้ามาคนหล่อคุยกันรู้เรื่องแค่สองคนใช่ป่ะพี่ณเดชน์เหมือนฝรั่งพุ่งเลยบ้าไปกับบ้านเฮ้ยยังไม่กล้าเก๋รู้ป่าววันเนี้ยเก๋อะได้รับเชิญเป็นนางเอกไปถ่ายโฆษณากับพี่ณเดชน์ซึ่งเขาเป็นคนติดต่อให้ทำไมขี้โม้อย่างนี้ขี้โม้อะไรเคยออกโฆษณาทีวีปะเคยออกโฆษณาทีวีด้วยเหรอเคยเป็นนางเอกปะเห็นแค่ใบหูน่ะแต่ว่าไม่แต่ร้อยเรียนสามอะไรไม่แต่ว่ารอบนี้เก๋จะได้เป็นนางเอกโฆษณาทีวีเลยไม่เชื่อใช่ไหมไปเอามาจากไหนถือกล้องถือกล้องเขาต้องมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่ณเดชน์โทรมาแล้วรับก่อนฮัลโหลครับพี่โอเคครับเดี๋ยวรีบพาเก๋ไปเลยครับอ๋อเดี๋ยวเริ่มคิวถ่ายแล้วครับพี่ลื้อไปครับอะไรวางแล้วเก๋ไม่สนิทคุยอย่างนี้ไม่ได้พี่ณเดชน์ว่าอะไรเอาแบบสนิทเรียกพี่ณเดชน์ว่าอะไรพี่เขาชื่อแบร์รี่นะเก๋เรียกว่าอะไรพี่ณเดชน์พี่ณเดชน์เอาแบบสนิทกันนั้นดิแบบแฟนคลับใกล้ชิดเดชน์ไปเร็วไปถ่ายโฆษณาได้แล้วเขาตามตัวแล้วโฆษณาอะไรไปเร็วโฆษณาพี่ณเดชน์ของจริงไม่ได้โม้ไปเร็วไปขึ้นรถก่อนเร็ว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 กลับบ้านไม่ไปกองโฆษณาเฮ้ยเก๋เขาขับเองวันนี้เขาขับรถเองไปแล้วจะขับรถเดี๋ยวเก๋ไปไม่ถูกแล้วจะถ่ายก็ถ่ายทำไมเนี่ยมาเขาขับเองเร็วๆทำไมนี่บอกไว้เลยกล้องจับตาดูไว้นะคะไปขับรถให้เก๋ปรบมือปกติเก๋เป็นคนขับให้ไปนั่งตลอดไปเลยไปขึ้นหลังรถเก๋เปลี่ยนกระดุมก่อนนี่ถ้าจะไปถ่ายโฆษณาเขาให้ใส่กระดุมอันนี้กระดุมอะไรกระดุมที่เสื้อต้องเปลี่ยนโฆษณาอะไรไปโอ้ยโฆษณาถ่ายกับฝาแฝดเขาไงพี่เลือดบ้านก็จบแล้วไปเนี่ยถ้าเก๋ติดอันนี้ใช่ไหมแล้วไม่ได้ถ่ายจริงอ่ะเขาจะยอมเป็นคนขับรถให้ปีหนึ่งเลยว้าวปีหนึ่งแน่ใจถ้าไม่ได้ถ่ายโฆษณาจริงโฆษณาคือไปไม่ยอมบอกเขาเดี๋ยวนี้มีความลับใช่ไหมก็เก๋ไม่เชื่ออยากเห็นหน้าแตกเหมือนกันเขาไม่เชื่อติดกระดมติดกระดมแล้วเอาเหนียงออกเด้อไปดิเปลี่ยนให้แล้วเนี่ยไปเย่ตอนนี้ถึงแล้วนะฮะงงอะไรไหนพี่ณเดชน์ไม่ไงพี่ณเดชน์มุมนั้นน่ะน่ะหลบไปแล้วหลบไปแล้วเกี้ยวหัวโผล่มาแป๊บนึงว่าอย่าโม้ไปอะถือกล้องเดี๋ยวเขาโทรคุยกับพี่ณเดชน์ก่อนเริ่มไปพามาที่ไหนก็ไม่รู้โทรหาพี่เขาแป๊บนึงไม่รับละฮัลโหลครับพี่ลี่อยู่ไหนครับฮะอ๋อให้เรียกย่อมากกว่าพี่ลี่กะพี่อะไรอีอ๋อแค่นี้พอใช่ไหมครับพี่ลี่พี่อยู่ไหนครับอ๋อถ่ายโฆษณาอยู่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนี่หลังห้องนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะพี่ครับลิ้นเป็นอะไรมันยาวไปแล้วพี่โอเคไปตามมาเดี๋ยวจริงปะเนี่ยฮะจริงๆเดินเข้าไปหลังห้องนั้นน่ะเจอเลยเขาไม่เชื่อเดินไปก่อนเร็วๆไปบางทีแบบจะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่บอกไม่อะไร
เฮ้ยเร็วพี่รออยู่เป็นไงยังไม่เห็นเลยเห็นแต่กองเนี่ยเดี๋ยวไปรู้เหรอว่าพี่เขามาถ่ายเออเขารู้เขามาถ่ายอะไรพี่เขามาถ่ายโฆษณาเอ้าไปรู้จักได้ไงเราไปรู้ได้ไงว่าพี่เขาถ่ายที่นี่ก็สนิทกันก็บอกไปไงพี่เขารู้จักยังไม่เห็นพี่ณเดชน์เลยเขาจะไปกวนกองละครใครเนี่ยถ้าเก๋กลัวนะเขาโชว์นี่มันกองละครเขาเองเขาว่าเป็นตัวเอกของกองละครนี้ตามมาลูกนี่แต่ไหนใช่พี่ณเดชน์ละข้างไหนเห็นยังวิ่งปากเลยใช่ปากไปเนี่ยพี่เขาบอกมาแล้วไม่ไปกับเพื่อนว่าเขาก็เริ่มเก็บของแล้วไปอยู่ห่างๆนี่แหละอย่าไปกลัวถอยไปเดี๋ยวเขาโชว์ว่าเขารู้จักจริงไม่ได้โม้ไปมานี่เฮ้ยไปมันไปแล้วอ่ะมันไปจริงว่ะมันสีจริงวะเนี่ยเดี๋ยวนะตื่นเต้นอ่ะได้ยังไงรู้จักเมื่อกี้แหละต้องพี่ณเดชน์ใครหรอกอ่ะพี่ณเดชน์ดิตรงนี้นะคนนี้เขาบอกว่ารู้จักพี่อ่ะคนนี้ครับพี่รู้จักเขาหรือเปล่าส่วนมากใครก็จะบอกเอ้าณเดชน์เป็นไงบ้างนะฮะทุกคนจะรู้จักผมเป็นส่วนใหญ่นะแต่พี่ไม่รู้จักแต่บางทีผมอาจจะไม่รู้จักเขาเท่าไหร่วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรมานั่นแหละสิครับมาทำอะไรกับคือได้เจอพี่ณเดชน์ก็ดีกว่าระวังแขนหักแล้วพี่ก้าวใหญ่พี่เขาสะบัดช้านะครับผมครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งมือนี้ให้ทุกคนนะขอบคุณค่ะยอดไปกับอันเนี้ยไม่ได้อะไรแต่ตื่นเต้นคือปกติคือชอบพี่เขาเล่นละครอยู่แล้วอ่ะตื่นเต้นกลับบ้านพี่ณเดชน์กลับก่อนนะคะกับจังเจอแล้วไปไหนต่อไปถ่ายโฆษณาไงโฆษณาอะไรก็โฆษณาได้ถ่ายของนู้นไงถ่ายกับพี่ณเดชน์นะขอให้เก๋เป็นตัวหลักเป็นดาราโอ้เก๋จะได้ออกทีวีด้วยจริงเออเดี๋ยวกองก็ถ่ายพี่ณเดชน์หรือเปล่าถ่ายเก๋ด้วยไม่เชื่อมาพี่ณเดชน์เดินอยู่ในเสื้อชมพูอันนั้นไม่ใช่พี่ณเดชน์เป็นนาดูดพี่ณดูดเดี๋ยวเข้าไปก่อนตลกแล้วเขาก็ติดต่อมาหาเขาสิเดี๋ยวติดต่อหาไปได้ไงไปตามมาก่อนแต่ว่าไปยังไม่เคยเห็นเบื้องหลังนี่ใช่ป่ะเนี่ยเขาเรียกว่าทีมงานคุณภาพของจริงดูดิแล้วทีมงานเราอะของเราก็ถือกล้องตัวเดียวไม่มีจัดฟงจัดไฟโอเคเก๋ไม่เชื่อนะเดี๋ยวขอไปคุยให้ไปไหนเฮ้ยอย่ามาดึงเก๋เข้ามาดิเก๋เข้ามานี่นะฮะผู้กำกับไม่อยู่อันนี้ผู้ช่วยผู้กำกับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งเก๋ไม่ยอมเข้ามาพี่อ้าวทำไมอ่ะเก๋เขาบอกว่าเขาอายเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปใครเป็นนางเอกพี่อ้าวนี่ไงดูนี่ชื่ออะไรไหนเก๋เออแล้วเนี่ยดูสาววาดหน้ามันไม่เหมือนหรอสรุปเก๋เป็นนางเอกเหรอพี่เป็นเฮ้ยนางเอกมานี่ดินางเอกเขาเรียกแล้วนี่ไงนางเอกนี่ไงเป็นตัวเองเหรอนี่ไงใครชื่ออะไรไม่ออกไปไม่ได้บอกหนูเลยไปมันไม่บอกอ่ะบอกแล้วแต่เก๋ไม่เชื่อไงใครณเดชน์ไงอ้าวแล้วนี่จริงวะค่ะพี่อ้าวนี่ชื่ออะไรเออนี่ชื่ออะไรณเดชน์เอ้าแล้วหนูพี่ไม่ได้บอกหนูเลยเหรอไปไม่ยอมบอกไปไม่ได้เก๋หาว่าเขาโม้อ่ะเออไปชอบโม้อ่ะโม้อะไรที่เขาพูดจริงโอ้โหอันนี้ได้ลงทีวีเลยใช่มั้ยคะทีวีดิโอ้ไม่ถ่ายเข้ามาด้วยนะไม่ถ่ายเข้าเซตหนูพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวทำไมไม่ไปแต่งหน้าเออไปแต่งหน้าพาหนูไปแต่งหน้าหน่อยค่ะเฮ้ยนางเอกกองละครมึนว่ะเฮ้ยตอนนี้นะเก๋กำลังเข้าไปแต่งหน้าก็เดี๋ยวรอเก๋แต่งหน้าตอนนี้ฮะโดนพี่เขาแกล้งให้แต่งหน้าแบบเป็นแลนด์อะแบบหน้าแบบเป็นเล่นงิ้วอะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่าเก๋จะออกมาหน้าเป็นยังไงรับรองฮาแน่นอนมาแล้วครับเฮ้ยทำไมหน้าเป็นงั้นนะทำไมหน้าเป็นงั้นนะนางเอกกองละครทำไมอะฮะอันนี้ถ่ายจริงถ่ายจังทำไมแบบเฮ้ยแต่งหน้าสวยเก๋หน้าใสอะเท่าไหร่ฮะหน้าเก๋เหมือนจะไปเล่นงิ้วเลยแต่ก็เป็นนางเอกงิ้วนางเอกงิ้วนานแล้วนะที่ไม่ได้ถ่ายโฆษณาประมาณปีกว่าเลยเป็นไงตื่นเต้นไหมเฉยๆอ่ะเฉยๆหลายรับตาธรรมชาติโหธรรมชาติตื่นมาหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยอ่านบทเหรอเข้าใจบทยังเนี่ยเฮ้ยนี่มีไฟด้วยไหนเขาเอาไฟที่ถ่ายโฆษณาด้วยเหรอเนี่ยเออเขาได้ถ่ายด้วยนี่เป็นครั้งแรกอะที่ไปได้ถ่ายโฆษณาเออทำไมเข้าใจบทไวจังเป็นคนเรียนรู้เร็ว
สมูทอีแอคเน่คลีนซิ่งเจลเป็นโฆษณาที่ได้ถ่ายกับพี่ณเดชน์แถมขอคลิปไปลง YouTube ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเซตกันเลยค่ะเดี๋ยวหน้ามาดูหน่อยดิปากไม่แดงพอเลยปากยังไม่แดงพอเลยบอกว่าแก่งธรรมชาติไงเฮ้ยก็นี่สวยธรรมชาติแล้วไงพี่ธรรมชาติโอเคงี้จริงเหรอเดี๋ยวๆเป็นมาหน้าหน่อยก็เป็นปากเออปากว่ะเออปากไม่ใช่อย่างงี้โดนเลยยังไม่แดงเฮ้ยปากแดงกว่านี้ไปเติมมาเลยปากธรรมชาติหนูปากแดงกว่านี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนนะชื่ออะไรจิตต้อมครับจิตต้อมยุทธเลิศครับอ๋อพี่ต้อมยุทธเลิศตอนแรกเขาไม่เชื่อว่ามาถ่ายกันณเดชน์นะครับทำไมไม่เชื่อก็เขาแกล้งเขาเอาอ่ะอําอะไรไม่อําไม่ชอบแกล้งไงแล้วตกลงถ่ายกันณเดชน์อ่ะเราไม่ได้ถ่ายกันณเดชน์อ้าวอ้าวว้าวอะไรอําแม่งไปเติมปากไปเติมปากเติมปากเดี๋ยวไปเติมปากก่อนแล้วไปกินเติมครับสวัสดีครับหล่อมากเลยครับผมไม่ได้ไปชื่อเล่นป่าววะแบร์รี่ครับแบร์รี่ตื่นเต้นปะเฉยๆในบทต้องเฉยๆแต่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่รู้อย่าเขินหันหลังคุยกับพี่เขาอย่าบิดแล้วนะเอาเพื่อไปไหนไม่รู้เลยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันของอะไรอ่ะมีเกียร์จริงๆอ่ะพี่เขาล้อเล่นพี่เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเอ้าแล้วพี่อําหนูคะเนี่ยเออปกติพี่เป็นคนชอบอําไงแล้วให้หนูวิ่งไปล้างหน้าเนี่ยนะวันนี้ก็สวยขึ้นเยอะเลยนะต้องแต่งก็ได้ผมคิดว่าโดนเลยจ่ายมาเลยเมื่อกี้พูดเท่าไหร่นะเดี๋ยวหนูอยากรู้จริงๆค่ะมีเรื่องอะไรบ้างไหมคะที่พี่ไม่อําอ่ะเอาแบบที่เป็นตัวตนของพี่อ่ะธรรมชาติของพี่เลยตัวตนของพี่ธรรมชาติของพี่สมูทดีใช่ใครของอ่ะพี่เอ้าตรงๆนี้เลยเขาบอกเก๋จะขำเก๋จะทำหน้าซีเรียสเก๋จะขำอะไรกันคือมันขำมากขำเลยมาจริงชุดของพี่ได้เขาเลือกให้เหรอตอนแรกจะเตรียมชุดที่เองมาแต่ว่าเขาบอกว่าอยากดีกว่าคุณเดชเขาบอกชุดบ้านเป็นของคุณเดชใส่ไงครับเลยครับบอลขาสั้นเป็นกาวสัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอสัมภาษณ์ไปดิคือหนูจะมาสัมภาษณ์พี่เกี่ยวกับเรื่องของความรักอะค่ะคือหนูอยากรู้ว่าผู้หญิงที่พี่ณเดชชอบอะค่ะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนคะแซวเล่นค่ะขอโทษดีครับพี่คือหนูจะถามพี่ว่าตัวตนที่แท้จริงของพี่อะเป็นผู้ชายแบบไหนล่ะคะธรรมชาติของพี่พี่รู้แต่ว่าธรรมชาติของผู้หญิงที่พี่รักธรรมชาติของผู้หญิงที่พี่รักเป็นแบบไหนล่ะคะฉากต่อไปเราจะได้เห็นน้ำตาพี่ณเดชน์กันนะคะต้องเลยขึ้นมาแล้วก็พูดสิผู้หญิงที่พี่รักต้องไม่แต่งพี่รักต้องไม่แต่งหน้าผู้ชายเพราะว่าถูกปลูกฝังมาให้เข้มแข็งน้ำตาลูกผู้ชายจะต้องไม่มีน้ำตาเยี่ยมโคตรเยี่ยมมากเต็มเลยอุ๊ยเมื่อกี้เป็นฉากที่พี่ณเดชน์ครับเขาต้องเรียกน้ำตาออกมาให้น้ำตาแต่ว่าไม่กินน้ำตาไม่ไหลเขาก็ทำได้ไหนพี่ไม่มีขนหน้าแข้งเลยพี่พอแล้วพอแล้วขอโทษแม่แล้วค่ะน้ำปากของเป็นแฟนมากี่ปีแล้วครับ4 ปีครับผม4 ปีแล้วครับผมนี่เป็นค่าตัวตาคล้องเลยเอ้ยขายปกติค่าตัวเพื่อน500เฮ้ยบ้าโอ้นี่เวลาพี่ถ่ายรายการต้องมีเตรียมพวกอะไรอย่างนี้เหรอไม่พี่เดี๋ยวก็ไปตัดลงมันก็แป๊กอะที่สำคัญคือนักเรียนบอกธรรมชาติเพียร์ทำธรรมชาติไงธรรมชาติงั้นต้องฟังด็อกเตอร์งั้นต้องฟังด็อกเตอร์นี่คือสาเหตุที่พี่ใช้ตัดด็อกเตอร์โผล่มาเฉยๆสมมติอี3คนเป็นแพทจบคือธรรมชาติคือธรรมชาติ3คนได้ลดน้ำมันป้องกันการเกิดสิวถ้าเกิดหิวก็บีบใส่ปากไม่ใช่ไหมเอาไปเลยอะไรอย่างนี้ตอนเช้าไม่กินข้าวก่อนทำงานทำไมทำงานก่อนแล้วก็ถึงกินลงไม่เอาทำไมอ่ะพี่ธรรมชาติเนี่ย
ไม่เกี่ยวไข่เจียวธรรมชาติพี่ถามพรีเซนเตอร์ดูอ๋อพี่เป็นพรีเซนเตอร์พี่ใช้จริงจริงเหรอพี่จริงทำไมพี่ถึงใช้อ่ะจริงไหมแบงค์บอกหมดผมเลยธรรมชาติมันบอกพี่นาเทศน่ารักที่สุดเลยโอเคค่ะตอนนี้เก๋ก็ไปถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วนะคะเป็นไงไม่เชื่อเขาได้ถ่ายกับพี่ณเดชน์ของจริงเดี๋ยวมาถ่ายกับพี่ณเดชน์ดีได้ค่าตัวป่ะเนี่ยถ่ายฟรีฮะรับจ้างถ่ายฟรีก็คือเก๋จะบอกเลยว่าตัว Smooth E Acne Cleansing Gel เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นธรรมชาติอ่ะพี่ณเดชน์เนี่ยเป็นผู้ชายก็ใช้ได้เก๋ก็ใช้ได้เป็นผู้หญิงเฮ้ยเก๋ถ่ายงานเสร็จสิวขึ้นเลยว่ะเปล่ามันเป็นตั้งแต่ก่อนมาถ่ายแล้วเนี่ยเขามีเจลต้านสิวเอามาใช้จริงๆวิธีใช้อะมันต้องล้างหน้าก่อนแล้วค่อยทาต้องทาไปก่อนไม่ได้ได้ก็คือเป็นสิวก็ต้องแต้มเลยโอเคเสร็จไปกลับบ้านกลับบ้านไปค่ะเด็กกลับบ้านไปล้างหน้าของทางนี้โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าเรามีคลิปเซอร์ไพรส์ป้าเปิ้ลค่ะคือพี่ณเดชน์ฝากถึงป้าเปิ้ลคือป้าเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่ชอบพี่ณเดชน์มากติดตามละครทุกเรื่องเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าป้าจะรู้สึกยังไงที่พี่ณเดชน์เขาฝากอวยพรถึงป้าเปิ้ลเดี๋ยวป้าเปิ้ลก่อนมีอะไรให้ดูค่ะมีอะไรค่ะมีคลิปจากพี่ณเดชน์นี่เลยเปิดดูณเดชน์เดี๋ยวเขามาใส่นี่ไหมคะหลานไปถ่ายโฆษณากับพี่ณเดชน์แต่ป้าไม่ได้ไปนี่ป้าจะได้ไปที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยได้เจอตัวพี่ณเดชน์จริงๆใกล้ๆเลยอยากไปนี่เจอมาแล้วอยากไปแล้วไปก็หลอกหนูมาแล้วสวัสดีครับคุณป้าเรียกพี่แล้วกันเปิ้ลพี่เปิ้ลนะขอบคุณนะครับที่แบบว่าอยากไปนะครับหลานน่ารักมากเลยนะครับสภาพแข็งแรงนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพี่เปิ้ลนะครับขอบคุณนะฟินไม่ขอนาเดนเลยอยากเจอแบรี่เออพี่แบรี่ครั้งหน้าจะเจออีกไหมนะไม่เป็นไรแล้วป้าเปิ้ลถ่ายกันทุกคนก็ได้โอเคครับพี่แบร์เดี๋ยวส่งคลิปให้ป้าเปิ้ลไปป้าเปิ้ลไปแล้วแล้วหยิบอะไรมาอย่างเงี้ยฮะ Smooth E Acne Cleansing Gel คือว่ากลับบ้านมานี่หน้ายังไม่ได้ล้างเลยวันนี้ได้ไปเจอพี่ณเดชน์มาก็ดีใจมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเกียร์ขออนุญาตไปล้างหน้าก่อนล้างอาบน้ำล้างหน้านอนด้วย Smooth E Acne Cleansing Gel อันไหนแล้วมีหลายอันนะล้างหน้าด้วยตัวนี้ที่พี่ณเดชน์บอกว่าธรรมชาติคือดีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้แล้วดีนะคะไม่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็ลดความมัน wow. แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยก็อย่างที่เก๋ใช้ไปตอนก่อนกลับนะคะสองตัวนี้เลยเป็นสิวมีหัวกับสิวไม่มีหัวนะคะเอาไปใช้ให้หน้าใสเลยนะคะปัญหาสิวจะหมดไปด้วยสมุทรีนะคะไปล้างหน้าก่อนนะบ๊ายบาย